วัดประยูรวงศาวาสวรวิหารหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดรั้วเหล็กเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรีซึ่งสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคหรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ทรงสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2371ภายในวัดออกแบบพระอุโบสถด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยหน้าบันเป็นลายดอกบุญนาคพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนาคน้อยซึ่งในว่าอัญเชิญมาจากสุโขทัยรวมทั้งมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเช่นรั้วเหล็กรูปหอกดาบและขวานพระเจดีย์ใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิคนในตระกูลบุญนาคภูเขาจำลองหรือเขาเต่าก่อด้วยหินอยู่ข้างประตูทางเข้าวัดมีโบสถ์และเจดีย์ขนาดเล็กบนยอดสระน้ำเป็นที่อาศัยของเต่าอนุสาวรีย์รูปปืนใหญ่เป็นอนุสาวรีย์ถึงเหตุการณ์คราวฉลองวัดเมื่อพ.ศ. 2380ศาสนสถานที่สำคัญภายในวัดพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัตตาคารหรือพระรินทรปริยธรรมศาลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับให้ความรู้ด้านสิ่งของโบราณในสมัยก่อนพระบรมธาตุมหาเจดีย์เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลมสันฐานรูปโอความสูง 60.525 เมตรฐานล่างส่วนนอกวัดโดยรอบได้162เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง50เมตรมีช่องคูหาเรียงรายล้อมรอบชั้นล่างพระเจดีย์54คูหาชั้นบนถัดจากช่องคูหาขึ้นไปมีพระเจดีย์เล็ก18องค์เรียงรายรอบพระเจดีย์องค์ใหญ่เมื่อปีพ.ศ. 2414พระเจดีย์องค์ใหญ่ถูกฟ้าผ่าจนยอดพระเจดีย์หักไม่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นเวลานานถึง47ปีจนกระทั่งปีพ.ศ. 2461เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารในขณะนั้นได้จัดการบูรณะปฏิสังขรณ์ยอดพระเจดีย์ขึ้นอีกครั้งซึ่งพระบรมธาตุมหาเจดีย์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่พ.ศ. 2450และเมื่อพ.ศ. 2549พระธรรมโกษาจารย์ได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ครั้งใหญ่ที่สุดและได้ค้นพบพระบรมสารีริกธาตุและพระกุจำนวนมากบนองค์พระเจดีย์ใหญ่